เกือบได้เฮทำไทยคุกเข่าต่อหน้าโฟแฟนๆลุ้นซีนขอแต่งงานแต่ตอนจบหักมุมมากเรียกว่าเป็นคู่ที่เหมาะสมกันมากทั้งเรื่องความสวยหล่อและความอารมณ์ดีสำหรับคู่ของนักร้องหนุ่มทำไทยแพลงศิลป์และสาวโฟสกลรัตน์แถมตอนนี้ก็คบกันมานานแฟนๆก็ลุ้นรอฟังข่าวดีของทั้งสองคนแต่ล่าสุดหนุ่มทำไทยก็ทำเอาแฟนๆเกือบเซอร์ไพรส์เพราะเจ้าตัวได้โพสต์ภาพคุกเข่ามอบช่อดอกไม้ให้โฟลงในอินสตาแกรมพร้อมกับแคปชั่นซึ้งๆแต่ตอนจบเล่นเอาทุกคนต้องขำเพราะหักมุมหนักมากโดยทำไทยได้โพสต์ภาพคุกเข่าต่อหน้าโฟลงในอินสตาแกรมแอดทำไทยพร้อมกับข้อความว่าคงถึงเวลาแล้วสินะที่ต้องพูดปกติแล้วผมเป็นที่มีโลกส่วนตัวสูงไม่ค่อยชอบพูดเรื่องพวกนี้สักเท่าไหร่เอาจริงๆถือว่าผมเป็นคนไม่ค่อยโรแมนติกเลยก็ว่าได้แต่ผมรู้สึกว่าตัวเองพร้อมแล้วที่จะพูดเรื่องนี้ให้ทุกคนได้ยินหรือได้อ่านก่อนอื่นผมอยากจะขอบคุณที่ผ่านอะไรด้วยกันมาประมาณ 2,190 วันตลอดเวลาที่ผ่านมาทั้งดีและไม่ดีจะเหนื่อยจะท้อแค่ไหนก็มีโฟอยู่เป็นเพื่อนเป็นกำลังใจให้กันเสมอขอบคุณที่ทำให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกๆวันขอบคุณที่คอยช่วยในทุกๆอย่างไม่ว่าจะเรื่องงานหรือเรื่องอื่นๆแต่สิ่งที่อยากขอเป็นเรื่องสุดท้ายของปีนี้ก็คืออยากขอให้ช่วยถือดอกไม้ให้ก่อนได้ไหมเชือกรองเท้ามันหลุดทำเอาเพื่อนๆต่างพากันเข้ามาคอมเมนต์รัวๆว่าทำไทยกวนหนักมากรวมถึงแฟนๆก็เข้ามาคอมเมนต์กันยกใหญ่ว่าเกือบจะดีใจแล้วเชียวหนุ่มทำไทยทำไมมาหักมุมซะได้มัมจกแม็กติดป้ายประกาศหน้ารั้วบ้านห้ามเข้าโควิด-19กลับมาแล้วมัมจกแม็กติดป้ายประกาศหน้ารั้วบ้านห้ามเข้าโควิด-19กลับมาแล้วตอนที่โควิด-19ระบาดหนักรอบแรกบ้านของตลกชื่อดังมัมจกแม็กก็ติดป้ายประกาศหน้ารั้วบ้านว่าห้ามเข้าพอโควิด-19กลับมาระบาดหนักอีกรอบมดภรรยาสุดที่รักของตลกชื่อดังก็เอาป้ายห้ามเข้ามาติดอีกครั้งหม่ำจกแม็กห้ามเข้าซึ่งป้ายที่ติดนั้นก็เขียนรายละเอียดที่อ่านแล้วต้องอมยิ้มว่าห้ามเข้าโควิด-19มาแล้วข้ามันมาอีกรอบแล้วข้ามาแล้วข้ามันมารอบใหม่แล้วข้าอ๋อไม่หรอกข้าไม่ออกนอกบ้านหรอกข้าหม่ำจกแม็กหม่ำมดแฟนที่เห็นคลิปวิดีโอที่ภรรยาของตลกโพสต์ก็เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมความน่ารักของคู่นี้ว่าครอบครัวน่ารักที่สุดได้สามีที่น่ารักนะคะโชคดีของคุณมากค่ะน่ารักจังตายายคู่นี้ได้รับเสียงหัวเราะอีกแล้วแหววหายเครียดเลยค่ะผัวเมียคู่นี้เฮฮาตลอด 55,555 ข่อยมักกบความป้ายปากหวานนะตาม่ำพี่ๆน่ารักอีกแล้วดีมากเลยค่ะด้วยรักและห่วงใยกันค่ะและอื่นๆฮอตมากนิกกี้ก้อยลงคลิปด้วยกัน1ชั่วโมงคนดูเป็นล้านเป็นคู่รักที่กำลังฮอตมากนิกกี้ก้อยหลังลงคลิปTikTokอิงแอบสุดหวานกันริมชายหาดเพียง1ชั่วโมงคนกดดูไปเป็นล้านแม้จะเพิ่งเปิดตัวว่ากำลังคบหาดูใจกันอยู่สำหรับคู่ของนิกกี้ณชัดกับก้อยอรัชพรความแรงยังคงพุ่งต่อเนื่องมากๆอาจจะเป็นเพราะเคมีที่ตรงกันเป็นสายฮาเหมือนกันเลยทำให้นิกกี้ก้อยน่ารักเพิ่มอีกเป็นเท่าตัวยามที่อยู่ด้วยกันจากในช่อง YouTube ของนิกกี้ที่ EPในมีก้อยอรัชพรมาเป็นแขกรับเชิญเรียกว่าเรตติ้งทะลุกราฟไปเลยเพราะความน่ารักของก้อยบวกกับความฮาของนิกกี้ผสมกันจึงทำให้คลิปล่าสุดที่ทั้งสองคนถ่ายเล่นกันในแอปพลิเคชันTikTokเป็นภาพคู่ที่นิกกี้กับก้อย
เดินเล่นกันริมทะเลบรรยากาศแบบแนบชิดและมีภาพของก้อยที่กำลังเต้นดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กอยู่ด้านหลังบอกเลยว่าคลิปนี้ลงเพียง1 ชั่วโมงเท่านั้นคนดูเป็นล้านวิวเลยทีเดียวน่ารักขนาดไหนดูเลยจ้าก้อยอรัชพรสดใสในชุดว่ายน้ำนิกกี้รีบคอมเมนต์มีคนหวงแหละดูออกก้อยนิกกี้รักแหละดูออกหอมมือหอมหัวชาวเน็ตฟินนี่มันเปิดตัวแฟนชัดๆขอขอบคุณณเดชนำเทรนด์ผู้ชายมีพุงเอเตรียมแฉภาพเผลอป๋อณัฐวุฒิขอบคุณพระเอกรุ่นน้องณเดชคูกิมิยะที่ออกมาเผยภาพมีลั่นมีที่เดินแล้วด้านภรรยาเอบอกจะถ่ายตอนเผลอมาแฉป๋อขอบคุณณเดชหลังจากที่ณเดชคูกิมิยะออกมาเผยภาพสุดพิกฝีมือของหวานใจสาวยาย่าอุรัสยาที่ถ่ายเจ้าตัวใส่เสื้อกล้ามพุงโตเดินกินไอติมและกำลังดูของอย่างสบายใจภาพนี้ก็ต่างเรียกเสียงฮาและถูกอกถูกใจใครหลายคนอยู่ไม่น้อยโดยเฉพาะพระเอกรุ่นพี่อย่างป๋อณัฐวุฒิที่รู้สึกจะปลับปลื้มเป็นพิเศษที่เห็นพระเอกรุ่นน้องมีพุงโดยป๋อได้เอาภาพนั้นมาเขียนข้อความทับว่าชาติเสือต้องไว้ลายชาติชายต้องไว้พุงพร้อมกับแคปชั่นขอบคุณณเดชน์มากๆตอนนี้พี่มีที่เดินแล้วเอาวอยวอยวอยกรูก็ใกล้ใกล้ณเดชน์ละวะด้านภรรยาสาวเอพรทิพย์ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าจะถ่ายพี่ตอนเผลอให้ดูนะจะโดยป๋อก็ตอบกลับแบบชิวชิวว่าดีดีถึงเวลาของพี่แล้วอ่ะดีใจกับพี่ป๋อด้วยฮ่าฮ่าฮ่าก้อยรัชวินชี้แจงขอโทษรู้เท่าไม่ถึงการหลังชาวเน็ตติงปล่อยกบลงแม่น้ำก้อยรัชวินขอโทษในความรู้เท่าไม่ถึงการหลังปมดราม่าถูกชาวเน็ตติงการปล่อยกบลงแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะจะทำให้กบเหล่านั้นไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้แจงลบภาพออกจากไอจีเพราะไม่อยากให้เกิดการโต้เถียงกันจากภาพการทำบุญปล่อยปลาปล่อยกบของก้อยรัชวินและตูนบอดี้แสลมทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ชาวเน็ตเข้ามาท้วงติงว่าไม่ถูกต้องเพราะการปล่อยกบลงแม่เจ้าพระยาจากการทำบุญจะกลายเป็นบาปเพราะกบไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ในน้ำลึกได้ล่าสุดก้อยรัชวินไม่ได้นิ่งนอนใจได้โพสต์ข้อความผ่านไอจีน้อมรับเสียงทักท้วงพร้อมกับเอ่ยขอโทษในความรู้เท่าไม่ถึงการมีข้อความดังนี้พร้อมกับบอกว่าก้อยได้แนบข้อมูลการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำที่ถูกต้องจากกรมประมงและกลุ่มอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมไว้ให้อ่านทางเพจของก้อยราชวินเจอร์นี่เผื่อจะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่สนใจนะคะนอกจากนี้ก้อยรัชวินได้ชี้แจงเหตุผลที่ต้องลบภาพดังกล่าวออกจากไอจีที่จำเป็นต้องลบรูปไปก่อนหน้านี้เพราะไม่ต้องการให้เกิดการโต้เถียงและใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพในพื้นที่นี้อ่านแล้วไม่สบายใจค่ะและไม่อยากให้เกิดความรู้สึกไม่ดีหรือพลังงานลบๆแผ่ไปถึงคนที่เข้ามาอ่านเช่นกันสถานการณ์แบบนี้รักษาสุขภาพกายและใจกันนะคะชาวเน็ตติงตูนก้อยปล่อยกบลงแม่น้ำเตือนตั้งใจทำบุญแต่จะได้บาปแทนนุ่งวรนุชเสือภาพหวานกับต๊อดปิติกดไลค์รัวๆซีนนี้แบ๊วมากๆนุ่งวรนุชเสือภาพคู่กับต๊อดปิติสามีสุดที่รักนานๆมาทีแต่ความหวานพุ่งปรี๊ดบอกเลยว่าไม่ได้มีมาบ่อยๆแต่ปล่อยทุกเทศกาลให้ได้ฟินไม่ค่อยหวานออกสื่อเท่าไหร่แต่ก็เสิร์ฟมีมาทุกวันสำคัญสำหรับคู่ของนางเอกหน้าหวานนุ่นวรนุชกับสามีนักธุรกิจต๊อดปิติภิรมย์ภักดีถึงวันนี้ทั้งคู่แต่งงานใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมากว่า10 ปีแล้ว
แต่ต้องบอกว่าคู่นี้ไม่ค่อยมีภาพหวานหวานออกสื่อออกมาให้เห็นสักเท่าไหร่แต่ความรักยังเหนียวแน่นมั่นไปเหมือนเดิมเรียกว่านานานมาทีมีให้เห็นทุกวันสำคัญนั่นเองล่าสุดเปิดรับศักราชต้อนรับปีใหม่นุ่นวรนุชได้ปล่อยภาพคู่ภาพหวานให้แฟนๆได้ฟินในโมเมนต์เหมือนถ่ายปกแมกกาซีนกับทีมคู่รักวัยรุ่นเลยทีเดียวด้วยเสื้อผ้าหน้าผมต่างๆในลุคสดใสหลายคนต่างบอกว่ามองเผินๆนึกว่าคู่รักที่เพิ่งจะจีบเป็นแฟนกันนะเนี่ยบอกแล้วว่าภาพหวานมาไม่บ่อยแต่ปล่อยให้เห็นทุกวันสำคัญนะจ๊ะตรงคอนเซปต์หวานน้อยแต่หวานนะจริงๆนุ่นวรนุชเที่ยวทะเลวิวหลักล้านแต่ความเซ็กซี่ทำเอาไม่ได้มองทะเลเลยนุ่นวรนุชสร้างลานไอสเก็ตไว้ในบ้าน WURRA Studio สวยอลังการมาก